นะคะเชิญค่ะพี่กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อสุพรสุดงามนะคะชื่อเล่นชื่อหงาค่ะเป็นคนจังหวัดสุรินทร์ค่ะที่มาได้มาพบแพทย์วิถีธรรมเพราะว่าเป็นอาการเจ็บป่วยนะคะเป็นตรวจพบค่ามะเร็งสูงนะคะมะเร็งเต้านมรังไข่ลำไส้ใหญ่อะค่ะจากการที่ไปตรวจเช็คเนื่องจากมันมีน้ำหนองมันไหลออกมาจากเต้านมนะคะก็เลยไปทำซีทีสแกนที่โรงพยาบาลในกรุงเทพค่ะโรงพยาบาลรัฐบาลแล้วเขาก็ให้ไปอัลตราซาวด์เขาบอกว่ามีเม็ดกระจายเต็มหน้าอกสองข้างเลยเป็นเหมือนเม็ดทรายเล็กๆอะค่ะเขาก็นั่นให้ไปตรวจซ้ำแต่เราไม่ไปเรารู้แล้วว่าเราเป็นอะไรค่ะเพราะเราเป็นอาชีพพยาบาลนะคะเพราะว่าเป็นเราก็จะเรียนเกี่ยวกับโรคมะเร็งโรคอะไรมานี่ค่ะเราก็จะรู้แล้วต่อมามันก็มีอาการท้องผูกนะคะท้องผูก 3-4 วันถ่ายไม่ออกนะคะเราก็เลยสงสัยเราก็เลยไปตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่โรงพยาบาลเดิมนั่นแหละเขาก็ให้เราก็สวนเนาะแล้วไอ้ตอนไปตรวจเนี่ยค่ะโอ้โหทรมานมากเพราะว่าจังหวะที่ไปตรวจนี่เจอแพทย์ฝึกหัดด้วยมันก็เลยแบบแต่ผลการตรวจมาเขาบอกว่าเซลล์มันผิดปกติอะค่ะมันมีอาการผิดปกติเราก็อ่านผลเองนะคะแล้วเขาก็นัดให้เราไปตรวจอีกแต่เราไม่ไปเพราะว่าเราก็รู้แล้วตรงนี้มันผิดปกติทีนี้เราก็ไอ้รังไข่เนี่ยเรารู้ได้ยังไงเพราะว่าเราอะไปเข้าคินเราเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือสุขภาพค่ะนั่งเป็นคนสนใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งมาตั้งแต่เด็กนะคะตั้งแต่วัยรุ่นคือจะอ่านหนังสือของแพทย์ต่างประเทศนะคะที่เขาเป็นมะเร็งกระดูกแล้วเขาหายด้วยธรรมชาติบำบัดนะคะแล้วก็อย่างคุณหมอของเมืองไทยหลายท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอดมยาสลบของศิริราชนะคะที่ท่านเขียนหนังสือเกี่ยวกับอาหารต้านมะเร็งอะไรค่ะเราจะสนใจพวกนี้มากเราก็เลยจะมีความรู้องค์ความรู้ของแพทย์ทางเลือกนะคะเราก็เลยไม่ไปทางนั้นเพราะว่าเราเห็นญาติพี่น้องเราเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งคือท่านมีเงินนะคะแต่ว่าท่านไปรักษาท่านก็ไม่หายนะคะเพราะท่านก็เสียชีวิตนะคะคือเป็นยายของเราเองนะคะท่านเป็นมะเร็งปอดเพราะว่าตอนสมัยสาวๆอ่ะค่ะท่านออกไปเหมือนกับว่าไปเก็บข้าวตามบ้านร่องค่ะท่านก็ไปจุดบุหรี่ให้เขาสูบนะคะแล้วท่านก็เลยเป็นมะเร็งปอดแล้วก็ท่านทรมานมากยายแล้วก็เสียชีวิตจากการไปรักษานะคะเราก็เลยมีตั้งใจไว้เลยว่าเราไม่ไปแนวแพทย์แผนปัจจุบันเพราะว่าเราเห็นประสบการณ์จากญาติเราเนาะแล้วเราก็มีองค์ความรู้ว่ามีคนหายด้วยธรรมชาติบำบัดเราก็เลยมาดูแลตัวเองในแนวของเขามีการกินวิตามินนะคะวิตามินพวกวิตามินซีซิลิเนียมพวกอะไรนะคะที่ทำให้เสริมภูมิต้านทานนะคะเราก็หมดเดือนละ 20,000 นะคะวิตามินที่มาจากต่างประเทศนะคะเพราะว่ามันต้องเอาแบบวิตามินจากธรรมชาตินะคะกินวิตามินซีวันละ20เม็ดนะคะกินเม็ดใหญ่เท่าหัวแม่โป้นะคะกินวันละ20เม็ดกินแทนอาหารเลยเดือนละ 20,000 หมดไปปีกว่าค่ะก็ 200,000 กว่าก็ไม่หายนะคะเพราะว่าเราไปตรวจค่ามะเร็งที่คลินิกแถวสะพานควายในกรุงเทพค่ะปรากฏว่าค่ามะเร็งเราไปเช็คทุกเดือนนะคะมันไต่ขึ้นนะคะขนาดเราดูแลตัวเองขนาดนี้นะคะตอนนั้นขนาดเนื้อสัตว์ก็ไม่กินไขมันก็ไม่กินน้ำมันของทอดก็ไม่กินน้ำตาลก็หลีกเลี่ยงนะคะเพราะว่าแนวธรรมชาติบำบัดเขาบอกว่ากินน้ำตาลเนี่ยกับกินเนื้อสัตว์เนี่ยมันจะไปเสริมสร้างมะเร็งเพราะมะเร็งเนี่ยมันใช้โปรตีนกับไขมันเป็นองค์ประกอบมันแล้วอาหารของมันก็คือน้ำตาลแล้วทีนี้ไอ้น้ำมันเนี่ยมันก็มีผลเสียก็คือว่าน้ำมันเนี่ยมันจะไปพูดง่ายๆมันเป็นน้ำมันทานใช่ไหมที่มันจะไปเซลล์ของร่างกายเราอ่ะมันจะใช้ไขมันอ่ะไปสร้างเซลล์มะเร็งมันก็เหมือนกันมันก็จะใช้ไขมันไปสร้างเซลล์ของมันซึ่งการที่เรากินน้ำมันไปเนี่ยไอ้น้ำมันที่อุดจากผ่านการอุตสาหกรรมนะคะมันจะไปขังทำให้เซลล์เราน่ะสารอาหารเข้าไม่ได้แล้วเซลล์มันก็จะตายนั่นแหละมันทำให้ภูมิต้านทานเราไม่ดีเราก็ไม่กินนะคะตอนนั้นเขาไม่ให้เรากินหวานไม่ให้เรากินเค็มแต่ให้กินแต่เปรี้ยวกับเผ็ดได้ปรุงได้สองรสที่เราไปแนวธรรมชาติบำบัดนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยการกินน้ำเอนไซม์เพราะว่าเราอ่านหนังสือธรรมชาติบำบัดมาเขาบอกว่าต้องกินน้ำเอนไซม์ถึงวันละ10ถึง12แก้วเราก็ไปซื้อมะละกอสดนะคะ
วันละ10ลูก20ลูกนะคะมาขูดเลยนั่งขูดวันละหลายชั่วโมงเลยแล้วก็มาใช้ซื้อเครื่องปั่นอีกนะคะเพื่อจะคั้นเอาน้ำมันมากินแทนน้ำเปล่าเพื่อให้มันเข้าไปฆ่าเซลล์มะเร็งเราปะนั้นนะมะเร็งมันยังไปอ่ะมันยังไต่แต่มันไต่เหมือนบอนไซอะค่ะมันค่อยๆไต่มันไม่ไปฮวบฮาบมันค่อยๆไต่ขึ้นทีละนิดนะคะทีนี้เราก็มานั่งแต่เราก็ดูแลด้วยวิธีนี้จนเรามีความรู้สึกว่าเราดีขึ้นน้ำหนักมันขึ้นจาก35ไปเป็น50กว่าเราก็ประมาทเราก็คิดว่าเราหายเราก็เลยไปกินไข่กินนมซึ่งเราคิดว่าไข่กับนมคงไม่เป็นไรเพราะเราไม่กินเนื้อสัตว์อยู่แล้วไงคะเราก็คิดว่าคงไม่เป็นไรปรากฏว่ากินแค่2ปีนะคะมะเร็งมันกลับมาคืนเลยมันมาเร็วมากงวดนี้ครั้งก่อนไม่ทรมานครั้งนี้ทรมานมากนะคะเหมือนมีมดแดงไฟ1รังน่ะมดแดงรังใหญ่อยู่ตรงแถวตับเราอะใต้ชายโครงขวานะคะมันลามแถวกระเพาะแล้วเราทรมานมากแล้วนอกจากนั้นมันยังไปกินที่หลังเรามะเร็งอะมันไปกินที่หลังเราทำให้เรานั่งไม่ได้ค่ะนั่งไม่ได้เราเป็นคนทำยังไงคะก็ต้องนอนทั้งวันเลยเพราะว่าถ้านั่งแล้วมันจะปวดมากพอเราปวดเนี่ยเราก็ต้องรีบนอนราบเพื่อไม่ให้กระดูกมันกดทับเส้นประสาทเราอะแล้วเราก็อาศัยแบบว่าแล้วเราก็อาเจียนตลอดเวลาเนื่องจากว่ามันคงจะลงไปลำไส้มันไปอุดตันลำไส้เรามันทำให้เรากินอะไรไม่ได้เราต้องอาเจียนตลอดเวลานะคะวันเป็นเวลา2เดือนมันทำให้เราน้ำหนักลดตอนนั้นเรากินได้แค่น้ำคือเอาข้าวอ่ะข้าวที่ไปปั่นแล้วอะค่ะเป็นผงละเอียดนะคะกินมันถึงจะผ่านไปได้ถ้ามันเป็นเม็ดนี่มันติดเลยมันอาเจียนออกมาหมดเลยมันไม่ผ่านรูที่มันแคบมากในลำไส้เราอ่ะจากการที่เรากินได้แค่นี้อาหารเราทำให้2เดือนนี้น้ำหนักเราหายไป20กิโลคือจากอ้วนๆนะคะคือแบบว่าเป็นกระปุกตั้งชายเลยค่ะจากเอว35นะคะเหลือ20ภายใน2เดือนจนคนแถวนั้นน่ะเขาอยากได้ยาลดความอ้วนของเราเขาว่ามันทันใจดีมากเขาก็ถามเราแต่เราไม่กล้าบอกเขานะคะทีนี้พอเราเนี่ยพออาเจียนมากๆเราก็ไม่มีแรงเราด้วยความที่เราเป็นพยาบาลเราจะมีความรู้นะคะว่าเราถ้าเราขาดน้ำไปมากๆอย่างนี้เราจะไม่รอดเราก็เลยไปซื้อน้ำเกลือมาใส่เองแทงเองด้วยนะคะเพราะว่าแทงมือเดียวนี่แหละรัดแขนเองดูสิไม่กล้าไปโรงพยาบาลค่ะกลัวเขาจับไปรักษาเราก็แทงเองเลยโชคดีนะคะมันแทงได้ถ้าแทงไม่ได้สงสัยจะตายอยู่ในบ้านนะคะทีนี้พอได้น้ำเกลือ3กระปุกมีแรงนึกได้ว่าโทรหาเพื่อนอยู่บ้านราษฎร์เพื่อนบอกว่าเราจำได้ว่าบ้านราษฎร์มีอาหารไร้สารพิษเนาะเราต้องมากินอาหารไร้สารพิษสารเคมีแหละเราถึงจะรอดเพราะว่าอยู่ข้างนอกเนาะเขาใช้กันเยอะมากเลยสารเคมียาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงอ่ะซึ่งเป็นต้นเหตุของมะเร็งนะเพราะว่ามันสะสมอ่ะทีนี้เราก็เลยมาที่บ้านราษฎร์แล้วก็เผอิญโชคดีนะคะมีจิตอาสาอยู่ที่บ้านราษฎร์นะคะก็พาไปดอนตาลเขาบอกว่าอีก2วันจะมีค่ายที่ดอนตาลพอเราไปวันแรกนะคะท่านอาจารย์ช่วงจังหวัดนั้นท่านอาจารย์เน้นเรื่องการทานอาหารให้ละเอียดนะคะก็คือเคี้ยวจนเป็นน้ำแล้วก็กักไว้อย่าเพิ่งกลืนเคี้ยวอีกเคี้ยวจนละเอียดค่ะจนเป็นน้ำอะค่ะแล้วก็ค่อยกลืนปรากฏว่าโอ้โหกินไปคำแรกอะร่างกายมันดูดซึมได้เลยมันละเอียดมากมันดูดซึมแล้วร่างกายเราก็มีแรงเลยเราก็ไม่มีอาการอาเจียนเลยค่ะเหมือนเป็นปกติเลยอ่ะตั้งแต่วันแรกเราก็เลยคิดว่าทางนี้ถูกทางแล้วเราก็เลยหมายถึงว่าเราก็ปฏิบัติแนวทางนี้มาตลอดนะคะเพราะว่าวันแรกมันก็เห็นผลแล้วค่ะว่ามันทำให้เราไม่อาเจียนทีนี้เราก็ทานใช้แนวโดยการที่อย่างที่อาจารย์ท่านสอนนะคะก็คือดีท็อกซ์อะค่ะดีท็อกซ์นี่เราดีท็อกซ์เช้าเย็นเลยแต่ด้วยความที่เราอะเป็นคนไม่ขยันใช่ไหมคะเราก็จะใช้น้ำปัสสาวะแทนเพราะว่าเราไม่ชนะจะไปเตรียมน้ำสมุนไพรเพื่อมาดีท็อกซ์เราใช่ไหมคะเราก็จะเก็บน้ำปัสสาวะของเรานี่แหละดีท็อกซ์เช้าเย็นนะคะเพราะว่าดีท็อกซ์เนี่ยมันเป็นการที่ทำให้ลำไส้ใหญ่อะค่ะมันขับพิษที่มีสารพิษในตับอะมันจะมีเส้นเลือดเชื่อมจากตับอะมาทิ้งที่ลำไส้ใหญ่พอเราดีท็อกซ์เอาพิษออกปุ๊บมันก็เป็นการขับพิษท่อที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายนะคะแล้วก็เราก็ดูแลตัวเองด้วยการพอกอะค่ะพอกสมุนไพรโดยการใช้น้ำปัสสาวะผสมน้ำไอผัก
สมุนไพรที่เย็นนะคะเวลามาค่ายเราก็จะเอามาคลุก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 แล้วเราก็มาโปะตามตัวนะคะโปะตามตัวแล้วมันก็จะดูดพิษออกมามันจะดูดพิษปรากฏว่าตอนจังหวะที่เราพอกที่ตัวนะคะหน้าอกตอนนั้นมันจะดูดตามแนวกระดูกสันหลังเราเลยทั้งข้างหน้าข้างหลังนะคะมันจะเป็นเม็ดม่วงม่วงดำดำอ่ะเป็นร้อยร้อยเม็ดเลยขึ้นตามแนวกระดูกสันหลังของเรามันดันพิษออกมาพอมันออกมาแล้วร่างกายเราจะเย็นเพราะจังหวะที่เราพิษมันอยู่ในร่างกายนะคะตัวเราจะร้อนมากตอนนั้นน่ะเราพอกปุ๊บมันแห้งเลยพอกปุ๊บมันแห้งเลยมันไม่ทันเราก็เลยใช้วิธีการอยู่ในที่เย็นๆตอนนั้นไปที่ดอนตาลอากาศมันเย็นมันจะดูดพิษร้อนเราก็จะไม่ต้องถอนพิษมากอะค่ะแล้วเราก็ใช้การหายใจด้วยท้องเราเวลานอนเนี่ยเราจะให้ลมหายใจอ่ะมันดันพิษร้อนออกเพราะว่าลมหายใจเราเนี่ยมันจะขับพิษร้อนได้ตลอดเวลานะคะเราจะหายใจฝึกหายใจด้วยท้องปรากฏว่าอาการก็ดีขึ้นค่ะแล้วเราก็ใช้วิธีการดื่มน้ำปัสสาวะด้วยค่ะเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยมันมีอาการปวดแสบปวดร้อนที่กระเพาะมากเราก็จะดื่มมาน้ำปัสสาวะโดยเพื่อนบอกว่าที่ไปค่ายด้วยกันนะคะเขาบอกว่าพี่ถ้าน้ำปัสสาวะออกมานะโดยเฉพาะที่เราร้อนมากลุกตื่นตอน6ทุ่มอ่ะที่มันร้อนมากอ่ะตรงนั้นเนี่ยดีมันมีโกรทฮอร์โมนมันจะช่วยสร้างเซลล์ร่างกายอ่ะดีมันแล้วก็มันจะทำให้ร่างกายเราฟื้นเร็วถ้าตื่นมากลางดึกอ่ะมาปัสสาวะเพราะความร้อนอ่ะให้ดื่มให้เยอะที่สุดเลยกลางดึกกับตอนเช้านะคะเพราะตอนเช้ามันจะมีเซโรโทนินมันจะมีสารที่มีประโยชน์เยอะค่ะตื่นเช้าน้ำปัสสาวะตื่นมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีสารอาหารเข้มข้นนะคะก็ให้ดื่มให้หมดนะคะให้ดื่มไม่เยอะที่สุดเราดื่มเสร็จเรานอนคว่ำอาการที่ปวดแสบปวดร้อนท้องอะค่ะหายเป็นปิดทิ้งเลยค่ะมันเหมือนไปสมานแผลในกระเพาะเราอะค่ะมันก็ทำให้เรานี่มานะคะแล้วก็เราก็ใช้การใช้ส่วนมากเราจะใช้อะไรที่มันง่ายๆนะคะเราไม่ชอบใช้อะไรที่มันลำบากยุ่งยากนะคะเราก็จะใช้การดื่มน้ำปัสสาวะแต่ว่าเราก็มีจิตรังเกียจเพราะว่าเราเป็นพยาบาลใช่ไหมคะเพราะว่าแต่น้ำปัสสาวะเนี่ยมันจะกระตุ้นภูมิต้านทานของเรามันจะไปกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดขาวตัวที่มาสู้เซลล์มะเร็งนะคะจากการวิจัยของฝรั่งอ่ะเขาบอกว่ามันเป็นเม็ดเลือดขาวมันจะไปกินเซลล์เนื้องอกอ่ะมันจะมีเอนไซม์ไปย่อยพวกเซลล์เนื้องอกอะค่ะมันทำให้เราหายมันหายจากเม็ดเลือดขาวเรานี่เลยค่ะทีนี้การที่เราไปเคมีเนี่ยมันก็คือการที่ว่าเราไปฆ่าแมวเม็ดเลือดขาวเหมือนแมวมะเร็งมันเหมือนหนูที่มันเยอะขึ้นบนบ้านแล้วอ่ะแล้วเราก็ไปเผาบ้านเราทิ้งก็คือการให้เคมีมันจะยิ่งร้อนมันฆ่าทั้งเม็ดเลือดขาวเราด้วยอะค่ะมันไม่ได้ว่าฆ่าแต่เซลล์มะเร็งอย่างเดียวแต่การที่เรามาบำรุงให้เม็ดเลือดขาวเราแข็งแรงด้วยน้ำปัสสาวะเหมือนตัวไปกระตุ้นนะคะใหเม็ดเลือดขาวมันทำงานตลอดนะคะมันก็จะแข็งแรงมันก็จะไปกินเซลล์มะเร็งได้ดีอะค่ะอันนี้เราก็ใช้วิธีนี้อะค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเราเนี่ยใช้ธรรมะสำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าเกิดจากที่เราเนี่ยเครียดมากจากการที่เราชอบดูข่าวดูหนังสือพิมพ์ข่าวอาชญากรรมดูข่าวแล้วข่าวทุกวันนี้มันก็จะมีแต่ข่าวที่ทำให้เราทุกข์ใช่ไหมคะทีนี้เราก็เลยเลิกดูข่าวเลยเราก็ฟังธรรมะทั้งวันทั้งคืนเลยแม้กระทั่งเวลานอนฟังจนหลับเลยค่ะเราก็กลัวซาไปก็นอนฟังไปอะค่ะก็ปรากฏว่ามันทำให้ร่างกายเราฟื้นเร็วมากค่ะแล้วคนเป็นมะเร็งนะคะจะต้องพักผ่อนเยอะเพราะว่าการพักผ่อนเนี่ยมันจะช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวเพราะเราใช้ร่างกายเราเปลืองมากเราใช้มันทำงานหนักมากค่ะมันก็เลยโทรมแล้วมันก็เลยทรุดโทรมเร็วมันทำให้เราไม่มีภูมิต้านทานนะคะคนเป็นมะเร็งส่วนมากเป็นพวกบ้างานค่ะพวกแบบว่าขยันบ้างานแล้วก็เราต้องเปลี่ยนมาเป็นรู้เพียรรู้พักนะคะแล้วธรรมะที่เราได้นะคะจากการที่เรามาปฏิบัติเนี่ยตอนหลังเนี่ยเราเพิ่งรู้ว่าเราได้แจ็คพอตด้วยก็เพราะว่าเรามาปฏิบัติแนวนี้เนี่ยมันทำให้เราได้ธรรมะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นคนยึดมั่นถือมั่นมากถ้างานไม่เสร็จนี่ก็จะไม่เลิกต้องเสร็จก่อนถึงจะเลิกแต่ทุกวันนี้เราก็พยายามจะวางนะคะเพราะว่าการยึดติดอะไรมากอะมันทำให้เราทุกข์ยึดติดวัตถุข้าวของยึดติดญาติพี่น้องอะไรเงี้ยค่ะมันทำให้มีความรู้สึกว่าเวลาเขาทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยทุกข์ของเราก็เยอะแล้วทุกข์ของเขาก็มาอันนี้เราอีกค่ะก็คือฝึกไม่ให้เรายึดมั่นถือมั่นมากเรามีญาติก็จริงแต่ว่าเราก็
คือเราช่วยเหลือเขาก็จริงแต่เราไม่ต้องไปทุกข์กับเขาอะค่ะให้ฝึกวางใจอะค่ะมันก็ทำให้เราได้นี้แล้วก็ได้ฝึกสู้กิเลสนะคะเช่นการที่ว่าเราเนี่ยเหมือนกับว่าพูดง่ายๆเนาะเรามีความชอบมากเนี่ยก็อยากทำนี่อยากทำนั่นทำนี่เราชอบมากเนี่ยเราก็สู้กิเลสของเราด้วยการพิจารณาโทษของมันนะคะว่ามันมีโทษยังไงเงี้ยค่ะมันทำให้เราไม่ค่อยยึดติดมากแล้วเราก็ค่อยๆเบาภาระของเราลงนะคะทางการความทุกข์ใจอะไรนะคะแล้วก็สิ่งไหนที่มีประโยชน์นะคะแต่ว่าเราไม่ชอบก็ให้พิจารณาถึงประโยชน์มันมากๆนะคะแล้วก็เราก็เลยมีความรู้สึกว่าให้แล้วก็เราก็คุยกับเพื่อนเราคุยกับอาจารย์ท่านก็สอนให้เรารู้จักการที่สอนตัวเองนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนะเป็นคนไม่เคยสอนตัวเองนะคะมีแต่มองคนอื่นมองไปข้างนอกคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้แต่ตัวเองนะไม่เคยสอนนะคะทีนี้เราก็เลยได้ความรู้ตรงนี้มาสอนตัวเองนะคะเพราะคนอื่นเขาก็ไม่กล้าสอนเราใช่ไหมก็มีแต่เรานี่แหละต้องสอนตัวเองให้มันอยู่ตั้งศีลขึ้นมาแล้วก็มาสอนตัวเองทำให้เราทุกวันนี้เรามีความสุขมากค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะพูดง่ายๆอ่ะมีความรู้สึกว่าความเป็นอยู่ของเราเนี่ยความสบายใจความโล่งโปร่งใจเรามีมากขึ้นนะคะก็ขอฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้ค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะก็ขอบพระคุณนะคะพี่สุพรค่ะก็ถือว่าสาเหตุของการเกิดโรค ก็เกิดจากความเครียดนะคะแล้วก็การที่เราพักผ่อนน้อยด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งค่ะแล้วก็ธรรมะก็จะเป็นยารักษาโรคอย่างดีด้วยนะคะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายนะคะที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้มีเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยฝากพี่น้องของเรานิดนึงค่ะว่าเรามีเทค